เมโซเปียโนเบาเกินไปมันจะทำให้ควบคุมจังหวะยากปันลองเล่นเมโซเปียโนให้สบายกว่านี้ไม่ต้องเบามากขนาดนั้นอ่ะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 1 2 3 2 3 up เมื่อกี้เราบอกว่ายังไงปันเล่นเบาเกินไปฉะนั้นควรจะโอเคไหมแต่ตอนนี้ปันยังเล่นเท่าเดิมอยู่เลยเอาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฟอร์เต้มาหาเมสโตเปียโนตรงนี้เตรียมตัวนะครับ1 2 3 1 2ไปเตรียมตัวเมสโตเปียโน2 3ดังขึ้นหน่อยนะไปโอเคครับ 1 2 3 1 2 ไปนะปันลองเปรียบเทียบง่ายๆเลยข้อนี้เราเริ่ม MP ใช่ไหมแต่ปันเล่น MP แตกต่างจากข้อ 1B มากๆเลยอันนี้คือจุดสังเกตที่จะปันจะทำบาลานซิ่งได้อะปันจะทำบาลานซ์ให้ได้นะปันก็จะต้องเปรียบเทียบว่าตอนนี้เรากำลังเล่น MP อ่ะอันนี้เล่นเบามากๆเลยเกือบจะไป P เลยแต่อันนี้เล่นดังมากๆเลยเราจะทำยังไงให้ MP ของเราหยุดจุดไหนมันควรจะดังแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะควรเบามากแบบนี้หรือเปล่าไม่ฉะนั้นลองหาจุดกึ่งกลางของ MP ของปันใหม่เอาใหม่นะครับแล้วใช้ไดนามิกเมื่อกี้เป็น MF แล้วมันจะแตกต่างกันทันทีเลยเล่นเบามากไม่ได้เล่นดังมากไม่ได้อ่ะลองดูนะ1 2 3 1 2 8จังหวะ1 2คุณหนิงพูดว่าข้อมืออ่ะมือเนี้ยชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยลองกลับไปฟังดูคอร์ดนี้จะฟังดูชัดเจนกว่าคอร์ดนี้ขึ้นมาทันทีเลยงั้นตัวเองก็ต้องพูดว่าข้อมือก่อนตรงนี้ใช่ไหมต้องบอกตัวเองว่ามีข้อมือแล้วมันก็จะได้ชัดขออีกทีนึงนะครับเก่งมากเลยดินามิก MP นะดีขึ้นนะครับ1 2 3 1 2ไปเบ้าจังหวะ1 2 1ข้อมือ